วันนี้นะครับผมมาเที่ยวงานเก็บแบรนด์บอนไซเอ็กซิบิชันบายบอนไซฮันเตอร์นะครับวันนี้นะครับมาเจอคุณแต้วณัฐพรนะครับและคุณประไนนะครับต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับตัวจริงสวยมากนะครับออร่ามากนะครับนี่ครับสนใจบอนไซนะครับแล้วก็รักบอนไซแล้วก็ชอบจริงๆด้วยครับรู้ลึกรู้จริงนะครับนี่ครับมาชมบอนไซนะครับที่สยามพารากอนนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นสนใจหลายต้นเลยนะครับนี่ครับดารากับบอนไซนะครับคุณแต้ววันนี้นะครับจะพามาดูความน่ารักนะครับของคุณแต้วณัฐพรนะครับแล้วก็ความเป็นกันเองนะครับเป็นดาราที่ไม่ถือตัวเลยนะครับนี่ครับวันนี้มาที่งานบอนไซเอ็กซิบิชันนะครับเกเป็นบอนไซเอ็กซิบิชันนะครับของพี่โอ๊คบอนไซฮันเตอร์นะครับก็มาเจอคุณแต้วนะครับก็มาชมบอนไซนะครับดูครับความน่ารักและความเป็นกันเองนะครับใครขอถ่ายรูปให้ถ่ายหมดนะครับโอ้โหส่วนตัวผมเองก็ได้ไปหลายแชะเหมือนกันนะครับนี่โอ้ดารากับบอนไซมาดูครับนิทรรศการบอนไซญี่ปุ่นนะครับครั้งแรกของเมืองไทยนะครับอายุรวมกันกว่า 2,000 ปีนะครับจัดโดยสวนบอนไซฮันเตอร์นะครับนี่ครับโอ้ไม้แต่ละต้นนี้คือคัดหัวของสุดยอดของเมืองไทยแล้วนะครับสำหรับบอนไซญี่ปุ่นในเมืองไทยต้องบอกว่าหาดูยากมากนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่และก็อลังการขนาดนี้นะครับนี่ก็เป็นอดีตต้นไม้ของอาจารย์ชื่อดังของญี่ปุ่นหลายๆต้นนะครับที่เอามาโชว์ในครั้งนี้นะครับนี่ครับชื่องานนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับไม้แต่ละต้นนี้อายุเป็น100ปีนะครับ100ปี200ปีนะครับรวมกันในงานนี้ก็เป็น 2,000 ปีนะครับนี่คือสุดยอดสวนบอนไซฮันเตอร์นะครับเอามาจัดแสดงโชว์นะครับให้ผู้คนได้ชมนะครับที่สยามพารากอนนะครับที่กรุงเทพนั่นเองนะครับสุดยอดจริงๆครับพี่โอ๊ตก็กำลังสอนเวิร์กช็อปนะครับมาดูมังกรขาวต้นนี้นะครับไวท์ดากอนนะครับบอนไซฮันเตอร์นะครับนี่ครับจัดแสดงโชว์ที่งานเจเป็นบอนไซเอ็กซิบิชันนะครับที่สยามพารากอนชั้น3นะครับนี่ถึงวันที่25สิงหาคมนะครับดูครับโอ้โหต้นนี้ยอดดูซ่าเขาครับคือเขาบิดซากอย่างนี้เลยนะครับบิดซากลงมานะครับสวยมากนะครับเป็นมังกรนะครับรูปร่างนี้เป็นมังกรเลยนะครับสวยสมบูรณ์นะครับต้นนี้ต้นจริงสวยมากนะครับอลังมากอลังการจริงแต่ว่าติดป้ายแดงไปแล้วนะครับมีเจ้าของไปแล้วนะครับมีเจ้าของไปแล้วต้นใหญ่ครับต้นจริงต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้โหสุดๆนะครับก็ค่าตัวก็หลายแสนหลายแสนมันทรงคุณค่านะครับเหมาะสมนะครับก็เป็นไม้ที่อายุเยอะนะครับอายุเยอะอายุเยอะมากนะครับต้นญี่ปุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอายุเลยครับเก่าแก่มากน่าสะสมมากนะครับต้องบอกว่าเข้าพิพิธภัณฑ์ได้เลยครับไม้แต่ละต้นของสวนบอนไซฮันเตอร์ก็คือจากอาจารย์ชื่อดังหลายๆท่านทั้งนั้นเลยนะครับชื่อดังจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับซากสวยจริงครับมันไม่ได้ขาวโดดนะครับเป็นขาวเนียนๆขาวพองๆนะครับตัดกับสีเขียวนะครับสวยมากเอามาให้ชมนะครับ